คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเรียก6หน่วยงานชี้แจงปัญหากากแคดเมียม3ประเด็นพร้อมลงรายละเอียดการขนย้ายเพื่อลดผลกระทบและขอให้รัฐมนตรีคลังชี้แจงกรณีพบกระทรวงการคลังถือหุ้นในบริษัทบาวแอนด์บียอนด์ 10% พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานขอเลื่อนนัดให้ปากคำคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ที่สน.เตาปูนคณะอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ยื่นหนังสือให้สอบสวนคนใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กรับเงินบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันมินนี่ตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ4จุดในปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรข้ามโลกจับต่างชาติตัวการแก๊งไฮบริดสแกมตรวจยึดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทเตรียมเฉลี่ยคืนผู้เสียหายกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA ให้เวลาทหารเมียนมาที่หนีทับอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ฝั่งเมียวดีเกือบ200คนมอบตัวขณะมีรายงานล่าสุดรัฐบาลทหารเมียนมากดดันไปยังกองกำลัง KNA ให้คืนอาวุธไม่เช่นนั้นจะโจมตีเมืองใหม่ชเวโกโกผู้นำอิหร่านประกาศเตือนจะตอบโต้อย่างรุนแรงและหนักหน่วงหากอิสราเอลกระทำการใดๆแม้เพียงเล็กน้อยที่ละเมิดอธิปไตยทางดินแดนและทำลายผลประโยชน์ของอิหร่านสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพุธที่17เมษายนนะครับคดีเว็บพนันออนไลน์ที่มีการกล่าวหาและพาดพิงไปถึงนายตำรวจระดับสูงนะครับวันนี้ครบกำหนดที่นัดสอบปากคำพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ในคดีที่ถูกกล่าวหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์แต่ปรากฏว่าได้ส่งทนายความไปขอเลื่อนนัดอีกด้านนึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ยังคงเดินหน้ายื่นเรื่องให้ตำรวจบก.ปปป.ไปสืบสวนเส้นทางการเงินบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันมินนี่ที่โอนไปให้คนในครอบครัวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กับลูกน้องรวม8คนนะครับทีมทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนเพื่อขอเลื่อนนัดให้ปากคำออกไปเป็นวันที่27เมษายนโดยให้เหตุผลว่าวันนี้ติดภารกิจสำคัญและคณะพนักงานสอบสวนมีประเด็นข้อซักถามในข้อเท็จจริงจำนวนมากจำเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลโดยกำหนดจะไปให้การวันที่27เมษายนเวลา10นาฬิกาอีกด้านหนึ่งนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขอให้สืบสวนสอบสวนการรับเงินบัญชีม้านายพุทธิพงษ์ภูลศรีเครือข่ายเว็บพนันมินนี่ที่โอนจากเว็บพนันให้บุคคล8คนคือแม่น้องชายและภรรยาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและตำรวจในเครือข่ายอีก5นายโดยพันตำรวจโทพงษ์ปนัดบัวแก้วรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ4บก.ปปป.ก็รับเรื่องแล้วก็เปิดเผยนะครับว่าเนื่องจากกรณีนี้มีการตรวจสอบบุคคลหลายรายและบัญชีหลายธนาคารจึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรขณะนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบและรอรับเอกสารจากธนาคารเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวนครับขณะที่นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ก็เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพวกรวม5คนกรณีถูกกล่าวหาว่าพัวพันเครือข่ายเว็บพนันมินนี่ด้วยนะครับว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมทั้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของปปช.ด้วยยืนยันว่าไม่ได้ละเลยครับส่วนความคืบหน้าคดีที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.ถูกกล่าวหาพัวพันเว็บพนัน BNK Master นั้นมีความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ15เมษายนที่ผ่านมาพลตำรวจโทธนพลศรีโสภาเจริญตำรวจมีหนังสือคำสั่งของสำนักงานเจริญตำรวจที่ 61/2567เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนใจความว่าการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจครั้งที่12/2567เมื่อ9เมษายนที่ผ่านมาเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาก็คือเรื่องทนายสิทธาหรือตั้มเบี้ยบังเกิดร้องเรียนข้าราชการตำรวจที่ประชุมก็มีมติรับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนเองครับโดยให้สำนักงานเจรตำรวจมอบหมายข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจโดยให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวนนะครับ
เรื่องอาชญากรรมในทุกรูปแบบก็ยังคงระบาดอย่างหนักอยู่นะครับตำรวจก็ยังคงกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่อเนื่องเช่นเดียวกันล่าสุดกวาดล้างอาชญากรข้ามโลกครับจับต่างชาติตัวการแก๊งไฮบริดสแกมตรวจยึดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทแล้วก็เตรียมเฉลี่ยทรัพย์เหล่านี้คืนให้กับผู้เสียหายนะครับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เข้าไปตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ4จุดในปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรข้ามโลกสามารถจับผู้ต้องหารายสำคัญได้หลังจากที่ได้เบาะแสสำคัญว่าจะมีการลำเลียงขนย้ายเงินที่ได้จากการหลอกเหยื่อส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านจึงนำกำลังตั้งจุดตรวจจนพบรถเก๋งครับขับเข้ามาที่ด่านตรวจห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็ได้ตรวจสอบพบนายสุรัตน์กับนายกันพลอยู่ในรถพร้อมถุงผ้า5ใบภายในมีเงินสดรวม80ล้านบาทครับก็คุมตัวไปสอบสวนทั้งสองก็ให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนเงินจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนที่จะนำเงินนี้ออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อไปยังเมียวดีซึ่งได้ค่าจ้าง 5,000 บาทครับการกวาดล้างครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จับผู้ต้องหา4รายก็คือนายตงเจี้ยนสัญชาติจีนอายุ45ปีผู้รับผลประโยชน์จับได้ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่นายเว่ยคิงเค็กสัญชาติสิงคโปร์อายุ41ปีผู้ทำหน้าที่จ้างวานเปิดบัญชีนิติบุคคลและบริหารจัดการทรัพย์สินจับได้ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและนายวสิทธิ์อายุ31ปีทำหน้าที่ฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลจับกุมได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะส่วนนางสาวสิริพัฒน์วัย25ปีเป็นเจ้าของบัญชีม้าจับได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอดทั้งหมดนี่เป็นเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมครับโดยสุ่มติดต่อหาเหยื่อผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ชักชวนพูดคุยให้เกิดความเชื่อว่าคนร้ายสอนการลงทุนเทรดคริปโตเคอเรนซีได้ผลกำไรจริงโดยผู้เสียหายในเคสนี้ก็ถูกชักชวนให้โอนเงินไปที่บัญชีม้าที่คนร้ายอ้างว่าเป็นบัญชีตัวแทนรับแลกเงินเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินสกุลดิจิทัลเพื่อโอนเข้าแอปเทรดเหรียญดิจิทัลปลอมจากการสอบสวนเส้นทางการเงินก็พบว่าปลายทางของเงินนั้นถูกนำไปผ่านกระบวนการฟอกเงินด้วยระบบการเงินใต้ดินและพบว่าหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการเป็นกลุ่มชาวจีนและสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้จ้างวานให้คนไทยจดทะเบียนบริษัทแล้วก็นำไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำมาใช้รับเงินจากการกระทำความผิดแล้วนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาเปลี่ยนสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลโอนต่อไปหลายลำดับเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและสร้างความยุ่งยากในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ครับกระทั่งตำรวจไปพบหลักฐานทางการเงินที่ไม่สัมพันธ์กับฐานะของเจ้าของบัญชีม้าและก็มีพยานหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมและพบว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงการพนันออนไลน์หรือยาเสพติดทั้งหมดได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันช่อโกงประชาชนอันเป็นปกติธุระโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันโดยทุจริตและผิดพรบคอมพิวเตอร์รวมทั้งร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินเจ้าหน้าที่ก็ได้อายัดบัญชีเงินฝากประมาณ40ล้านบาทเศษด้วยนะครับอายัดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ150ล้านบาทอายัดเงินสด80ล้านบาทยึดรถยนต์หรูรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า252ล้านบาทโดยสำนักงานปปง.ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวครับเป็นเงินสด80ล้านนอกจากนี้ก็พบว่าเครือข่ายนี้มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เคยจับได้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันออนไลน์ซึ่งพบว่าเครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนสูงถึง 30,000 ล้านบาทต่อปีโดยก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาสัญชาติจีน3รายตรวจยึดอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมหมู่บ้านหรูรถยนต์สินค้าแบรนด์เนมเงินสดและของกลางอื่นอีกหลายรายการรวมมูลค่ารวมกว่า 1,900 ล้านบาทส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุดและอัยการสูงสุดก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับและปปง.ก็มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ประมาณ600ล้านบาทและได้ลงประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์คืนแล้วครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ที่มาเยือนไทยในรอบ11ปีนะครับ
ได้หารือกันในประเด็นการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น3เท่าภายในปี2588รวมทั้งผลักดันเปิดเที่ยวบินตรงระหว่าง2ประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนความคืบหน้ากรณีการยุบพรรคก้าวไกลล่าสุดวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ออกเอกสารข่าวแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องคดียุบพรรคก้าวไกลศาลอนุญาตให้พรรคก้าวไกลขยายเวลาแก้ข้อกล่าวหาได้15วันนะครับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เปิดเผยว่าคำร้องที่กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลศาลมีคำสั่งรับคำร้องไปเมื่อ3เมษายนที่ผ่านมาโดยให้พรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15วันนั้นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลออกไปอีก30วันแต่ว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก15วันคือนับตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้และจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลในวันที่3พฤษภาคม2567ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นทางการเมืองนะครับวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ11ปีระหว่าง16ถึง18เมษายนต่อเนื่องหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศทันทีที่มาถึงก็เดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศร่วมกันบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะหัตถกรรมและหัตถศิลป์ของไทยที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีรวมทั้งผู้นำทั้งสองประเทศก็หารือร่วมภาครัฐเอกชนก่อนจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งไทยและนิวซีแลนด์นั้นตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น3เท่าภายในปี2588นอกจากนี้นายกเศรษฐาก็ได้ขอให้นิวซีแลนด์พิจารณายกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยนะครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้ง่ายขึ้นรวมถึง2ฝ่ายก็พร้อมที่จะผลักดันให้เกิดเที่ยวบินตรงไทยนิวซีแลนด์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดไปในช่วงการระบาดโควิด-19 นายกรัฐมนตรีระบุว่าในปี2567รัฐบาลได้ตั้งเป้าให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยซึ่งก็มีทั้งเทศกาลคอนเสิร์ตกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเชื่อมั่นว่าจะดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อีกมากนะครับวันนี้กรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหากรณีเตรียมย้ายกากแร่แคดเมียมกลับคืนไปฝังกลบที่จังหวัดตากมาชี้แจงนะครับโดยเสนอแนะให้ขนย้ายโดยตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นครับและเมื่อถึงปลายทางก็ให้ใช้วิธียกลงบ่อไม่ใช่การเทกองเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายนอกจากนี้ก็กำชับให้ตรวจสอบว่าบริษัทบาวน์บียอนทำผิดเงื่อนไข EIAที่ต้องแจ้งความเอาผิดในข้อหาใดบ้างโดยประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรมก็ยอมรับนะครับว่าพบข้อมูลว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นบริษัทนี้อยู่ 10% ซึ่งจะส่งหนังสือให้กระทรวงการคลังชี้แจงด้วยคุณมนตรีอุดมพงศ์ก็ติดเรื่องนี้มีรายละเอียดครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังต้องออกมาชี้แจงนะว่ายังมายังถือหุ้นอยู่ 10% แล้วในเมื่อถือหุ้นอยู่ 10% แล้วไปปล่อยอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังจะดำเนินการยังไงอันเนี้ยก็ต้องเป็นอีกขั้นตอนนึงเดี๋ยวจะเชิญกระทรวงการคลังมาหารืออีกทีนึงอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยกับทีมข่าวว่าเตรียมจะเรียกกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีพบว่าถือหุ้นบริษัทบาวแอนด์บียอนต้นทางของกากแคดเมียมจังหวัดตากกว่า 10% ซึ่งการถือหุ้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่บริษัทดำเนินการผิดขั้นตอนที่น่าจะผิดกฎหมายด้วยนั้นต้องมีคำชี้แจงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเพิ่งรู้ว่ากระทรวงการคลังรู้เมื่อประมาณ3วันที่แล้วมีคนส่งข้อมูลมาให้ว่ากระทรวงการคลังถือหุ้น 10% ของบริษัทต้นทางที่จังหวัดตากก็เดี๋ยวคงจะต้องนี่เป็นประเด็นใหม่นะครับที่จะต้องมาดำเนินการแล้วก็เดี๋ยวกรรมาธิการจะรับมาดูในกรณีกระทรวงการคลังถือหุ้น 10% ในบริษัทต้นทางที่จังหวัดตากด้วยว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยในลักษณะที่มีการกระทำความผิดกฎหมายเนี่ยในส่วนของกระทรวงการคลังจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างผมไม่ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านทราบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านทราบหรือยังว่าบริษัทต้นทางถือหุ้น 10% นะครับก็ถ้าท่านทราบแล้วท่านคงต้องชี้แจงสังคมด้วยนะครับ
ามันเป็นการละเมิดกฎหมายหลายข้อเหมือนกันการเปิดเผยของประธานกรรมธิการการอุตสาหกรรมมีขึ้นหลังเสร็จสิ้นการเรียกชี้แจงต่อแผนการขนย้ายกากแคดเมียมจากสมุทรสาครชลบุรีและเขตบางซื่อกรุงเทพกลับไปฝังกลบที่จังหวัดตากซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานตัวเลขขนย้ายกากออกจากจังหวัดตากที่บันทึกในระบบมี 13,832 ตันตามหาจนพบแล้วทั้งหมด 12,535 ตันขาดอยู่ราว 1,297 ตันแต่ทั้งปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่าหากคำนวณโดยหักลบความชื้นจากตัวอย่างที่พบต้นทางที่จังหวัดตากและปลายทางที่สมุทรสาครแล้วเชื่อว่าจะเท่ากับจำนวนที่ยังขาดอยู่แต่ยังไม่ล้มเลิกการติดตามหาส่วนที่คาดว่ายังหายความชื้นที่อยู่ที่หน้างานที่เราไปตรวจอีกตัวหนึ่งตอนนี้หน้างานที่ตากเนี่ยอยู่ที่ 33% ก่อนที่จะเอาไปใส่ถุงซึ่ง 33% โดยน้ำหนักนะครับหน้าแล้วมาถึงที่สมุทรสาครชลบุรีต่างๆลองสุ่มตัวอย่างดูยังไม่ได้ทำตัวอย่างเยอะมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 18% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเฉพาะน้ำหนักของน้ำเนี่ยก็หายไปมากแล้วถ้าความชื้นเป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะครบแล้วนะครับแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นนโยบายชัดเจนของทางกระทรวงว่าเราไม่หยุดหานะครับในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นห่วงมาตรการเคลื่อนย้ายที่แม้จะใช้ถุงมาซ้อนกับถุงเดิมระหว่างลำเลียงแต่อาจไม่ปลอดภัยเท่ากับการใส่คอนเทนเนอร์จึงขอให้คณะทำงานไปพิจารณาการลำเลียงด้วยคอนเทนเนอร์ทั้งหมดเมื่อถึงปลายทางให้ยกลงโดยเครนหรือโฟกลิฟต์ห้ามเทกองเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายโดยบริษัทบาวแอนด์บิยอนต้องดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและหากต้องใช้งบกลางต้องเร่งขอจากรัฐบาลพร้อมกับฟ้องเรียกคืนในภายหลังก็ฝากเสนอท่านนะครับว่าวิธีการดั้มเนี่ยนะครับขอว่าทางกรรมธิการเนี่ยมีความเห็นว่าไม่ควรจะเป็นการดั้มนะครับเพราะดั้มลงไปเนี่ยมันก็เกิดความฟุ้งกระจายอยากให้ท่านเอาลงไปเป็นบิ๊กแบ็คไปเลยประเด็นที่ต้องฟ้องเรียกคืนหรือเอาผิดกับบริษัทต้นทางซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 10% นี่เองเป็นหนึ่งในบาระสำคัญของวันนี้ด้วยโดยเฉพาะการชี้แจงจากผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสผ.ระบุว่าEIA 1ฉบับของโรงงานนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่ภาครัฐโดยเฉพาะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ต้องไปตรวจสอบฐานความผิดที่เกี่ยวข้องครับใบอนุญาตโรงงานเนี่ยยังไม่หมดอายุนะครับฉะนั้น EIA เนี่ยก็ยังถูกบังคับใช้อยู่ส่วนใบอนุญาตประกอบโลหกรรมเนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ขอยกเลิกใบอนุญาตแล้วถึงแม้ว่าใบอนุญาตจะถูกยกเลิกแล้วนะครับหมดอายุแล้วเนี่ยแต่ว่ามาตรการยังคงอยู่อันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยชี้แจงก็คือทางสผ.ชี้แจงมาฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการเนี่ยละเมิด EIA เนี่ยก็เท่ากับเป็นการละเมิดกฎหมายพ.ร.บ.นะครับโรงงานแล้วก็พ.ร.บ.เหมืองแร่นะครับซึ่งในที่ประชุมกรรมาธิการอุตสาหกรรมเนี่ยได้ให้ทางท่านอธิบดีกพร.นะครับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เนี่ยนะครับไปดูว่าผิดกฎหมายข้อไหนบ้างนะครับเพื่อจะได้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการต้นทางที่ปล่อยแร่ออกมาข่าวสารมิติยังตั้งข้อสังเกตว่าการชี้แจงวันนี้ยืนยันว่าไม่พบเท่าจากการที่บ่งชี้ว่ามีการลักลอบแอบล้อมแคดเมียมและหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการเตรียมส่งขายไปจีนแต่ถึงอย่างนั้นทางการจีนไม่อนุญาตให้นำเข้าจึงเชื่อว่าอาจมีการเตรียมส่งออกโดยแสดงเท็จซึ่งถือเป็นประเด็นใหม่เช่นกันผมเข้าใจว่าน่าจะใช้ช่องกลางคือดีแคลร์ที่ผิดพิกัดศุลกากรเพราะว่าส่วนของการส่งออกกากแร่ตรงนี้ไปต่างประเทศเนี่ยอนุสัญญาบาเซลเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะถือว่าเป็นกากแร่อันตรายฉะนั้นถ้าเกิดมีการส่งลักลอบออกไปจริงเนี่ยก็สำแดงเท็จมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงานสำหรับประเด็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์นั้นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยืนยันนะครับว่าตั้งคณะกรรมการคณะทำงานตรวจสอบเรื่องนี้และก็มีปปท.มาตรวจสอบด้วยและคดีเอสไออยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ถ้ามีมติรับเป็นคดีพิเศษก็จะรับสำนวนจากบก.ปทส.ไปดำเนินการต่อซึ่งจะเห็นความเชื่อมโยงทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนด้วยนะครับไปดูอีกด้านหนึ่งที่จังหวัดตากครับวันนี้ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมบริการรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่พร้อมกับคณะก็ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่กักเก็บแคดเมียมของบริษัทบาวเอ็นบียอนนะครับที่ตำบลหนองบัวใต้ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากเพื่อเตรียมที่จะรับเอาแคดเมียมที่จะขนไปจากหลายแหล่งไปฝังกลบที่นั่นนะครับนายอนันต์ฟักสังผู้อำนวยการกองวิศวกรรมบริการรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ไปตรวจบ่อฝังกลบ2บ่อครับที่ถูกนำออกไปพร้อมกับบอกว่าก่อนวันขนย้ายจริงก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวังและความปลอดภัยอย่างดีที่สุด
ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสด้านนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ได้ถึงทำการตรวจสอบบ่อฝังกลบในทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยบ่อต้องแข็งแรงไม่ให้ประชาชนวิตกกังวลที่สำคัญต้องให้ได้มาตรฐานตาม EIA ส่วนจำนวนกากแคดเมียมที่ยังเหลืออีกประมาณ 1,000 ตันไม่ครบตามจำนวนที่นำออกไปจากบ่อฝังกลบนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีความชื้นทำให้ปริมาณน้ำหนักคลาดเคลื่อนไม่ตรงแต่ว่าจะยังคงเดินหน้าตรวจสอบปริมาณที่เหลืออยู่ต่อไปนะครับไม่หยุดเพียงเท่านี้พรุ่งนี้ทางคณะทำงานแก้ปัญหาและขนย้ายกากแคดเมียมทั้ง6กระทรวงก็จะประชุมหารือพิจารณาแผนงานและมาตรการขนย้ายกากแคดเมียมร่วมกันมาดูสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่16เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันที่6ของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุนะครับมีอุบัติเหตุสะสมรวม 1,811 ครั้งเสียชีวิตรวม243คนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้37คนนะครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีศึกษาธิการในฐานะประธานแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ประจำปีนี้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมช่วง6วันของการรณรงค์ตั้งแต่11ถึง16เมษายนมีอุบัติเหตุรวม 1,811 ครั้งครับบาดเจ็บรวม 1,837 คนเสียชีวิตรวม243คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์เหลืออยู่9จังหวัดนะครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือเชียงราย71ครั้งจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือแพร่68คนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดก็คือเชียงราย15คนพลตำรวจเอกเพิ่มพูนบอกว่าวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางถึงจุดหมายแล้วแต่ว่ายังมีบางส่วนอยู่ระหว่างเดินทางกลับสปท.ก็กำชับทุกจังหวัดครับดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรในเส้นทางสายหลักเส้นทางเชื่อมต่อถนนสายหลักที่มุ่งสู่กรุงเทพและถนนทางตรงซึ่งมีระยะทางยาวเน้นคุมเข้มการขับรถเร็วป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและก็การใช้อุปกรณ์นิรภัยตลอดการเดินทางรวมไปถึงเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง6วันที่ผ่านมาก็พบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจักรยานยนต์ร้อยละ 84.90 นะครับนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุมประพฤติได้เปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติก็มีจำนวนทั้งสิ้น 1,654 คดีเป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา 1,616 คดีคดีขับเสพ38คดียอดรวมสะสม6วันมียอดสะสมถึง 5,786 คดีนะครับเป็นคดีขับรถขณะเมาสุราถึง 5,589 คดีเป็นร้อยละ 96.6 คดีขับรถประมาท3คดีและคดีขับเสพ194คดีภาพรวมคดีเมาขับปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,116 คดีนะครับสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านแม่สอดจังหวัดตากยังต้องติดตามทั้งกรณีที่ทหารเมียนมาที่มาหนีทับอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ฝั่งเมียวดีและกรณีล่าสุดที่มีรายงานข่าวครับว่าทหารเมียนรัฐบาลทหารเมียนมานั้นกดดันไปที่กองกำลัง KNA ให้คืนอาวุธไม่เช่นนั้นจะโจมตีเมืองใหม่ชเวโกโกและไทยก็ต้องเตรียมรับมือการบริหารจัดการเมืองเมียวดีที่อยู่ในสุญญากาศมา1สัปดาห์แล้วติดตามในรายงานคุณธัปนียศรีชัยครับเมืองใหม่ชเวโกโกในเมียวดียังเปิดตามปกตินะคะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ยังไม่มีปฏิบัติการในการสู้รบเพราะอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลัง KNA หรือ BGF ค่ะและก็ถือเป็นพื้นที่ผลประโยชน์หลักนะคะที่ยังคงต้องติดตามนะคะว่าหลังจากที่มีปฏิบัติการทางการทหารในพื้นที่เมืองเมียวดีของฝ่ายต่อต้านแล้วชเวโกโกจะมีอนาคตอย่างไรคะเมืองใหม่ชเวโกโกยังเต็มไปด้วยรถยนต์และเปิดทำการปกติตลอด1สัปดาห์ที่เกิดสถานการณ์สู้รบในเมืองเมียวดีระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังผสมที่นำโดยกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU กองทัพประชาชน PDF และกองกำลัง KNA หรือ BGF ที่นำโดยหม่องชิดตู่ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือชเวโกโกและหลังจากที่ KNA เข้าร่วมกับ KNLA หันหลังให้กองทัพเมียนมา
โดยนำทหารที่มอบตัวจากการยึดฐานกองทัพเมียนมาที่อยู่ภายใต้การดูแลมาอยู่ในชเวโกโกและอาวุธที่ยึดได้จากการยึดฐานทหารเมียนมาล่าสุดทางกองทัพเมียนมามีการประกาศว่าหากไม่คืนจะปฏิบัติการในการโจมตีชเวโกโกซึ่งจากที่ข่าวสามมิติมาสังเกตการพบว่าในเมืองชเวโกโกยังเป็นปกติมีรถจอดอยู่เต็มลานจอดรถยนต์รวมถึงยังมีงานเทศกาลฉลองสงกรานต์อย่างคึกคักยังไม่มีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจากกองทัพเมียนมาและยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆมาจากหม่องชิดตู่ซึ่งการที่กองทัพเมียนมาจะโจมตีเมืองชเวโกโกยังเป็นไปได้ยากเพราะเป็นแหล่งธุรกิจของทุนจีนรวมถึงตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมยริมชายแดนไทยที่อาจจะกระทบกับไทยด้วยการเปิดศึกในชเวโกโกจึงยังเป็นไปได้ยากส่วนอีกจุดที่ยังต้องจับตาคือที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรยังวางกำลังริมแม่น้ำเมยดูแลความปลอดภัยเฝ้าระวังหากเกิดการโจมตีระหว่างกองกำลังผสมนำโดย KNLA กับ PDF หากทหารเมียนมาที่หนีทัพเกือบ200คนยังไม่มอบตัวแต่ทาง KNLA ยังต้องระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงให้เวลาทางการทหารเมียนมามอบตัวไม่ว่าจะมอบตัวกับทาง KNLA หรือมอบตัวเพื่อข้ามมายังฝั่งไทยขณะที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1การเดินทางเข้าออกยังเป็นปกติและเป็นจุดเดียวที่ระบบราชการของเมียนมายังทำงานได้เพราะระบบราชการอื่นๆในเมืองเมียวดีล่มไปแล้วทั้งธนาคารโรงเรียนอำเภอไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานมา1สัปดาห์แม้ยังมีธงชาติเมียนมาติดอยู่ที่ด่านพรมแดนแม่สอด1แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลัง KNA และอยู่ภาวะสุญญากาศมา1สัปดาห์แล้วแม้การค้าขายยังเดินไปตามกลไกการค้าชายแดนแต่ล่าสุดภาคธุรกิจทั้งไทยและแม่สอดเริ่มตั้งคำถามถึงรัฐบาลทั้งสองฝั่งว่าการบริหารจัดการเมืองเมียวดีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU เข้าปกครองเมืองเมียวดีได้เบ็ดเสร็จแต่ที่ยังคึกคักและเริ่มสงบแล้วคือพื้นที่ชายแดนที่ตำบลแม่กู่บ้านแม่กู่ใหม่ท่าซุงตรงข้ามรัฐกะเหรี่ยงห่างจากตัวเมืองแม่สอดประมาณ20กิโลเมตรริมแม่น้ำเมยบริเวณนี้เปิดให้ประชาชน2ฝั่งมาเล่นน้ำสงกรานต์และค้าขายกันได้ตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนี้มีประชาชนในฝั่งรัฐกะเหรี่ยงและจากฝั่งไทยมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเศรษฟกิจก็คึกคักมีร้านค้ามากกว่า 60-70 ร้านซึ่งในฝั่งรัฐกะเหรี่ยงมีการปักธงชาติสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU แสดงพื้นที่ในการควบคุมในจังหวัดเมียวดีหรือการปลอดจากรัฐบาลทหารเมียนมาในพื้นที่บริเวณนี้ทัพพนีศรีชัยข่าวสามมิติรายงานผู้นำอิหร่านเตือนอิสราเอลนะครับว่าจะตอบโต้อย่างหนักถ้าอิสราเอลละเมิดอธิปไตยทางดินแดนและทำลายผลประโยชน์ของอิหร่านส่วนนานาชาติก็ยังคงเรียกร้องทุกฝ่ายครับลดการเผชิญหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่ขยายวงกว้างไปทั่วภูมิภาคครับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีผู้นำอิหร่านได้กล่าวระหว่างพิธีสวนสนามของกองทัพอิหร่านในวันนี้โดยเตือนว่าถ้าอิสราเอลกระทำการใดๆแม้เพียงเล็กน้อยที่เป็นการละเมิดอธิปไตยทางดินแดนและทำลายผลประโยชน์ของอิหร่านอิสราเอลก็จะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างรุนแรงและหนักหน่วงจากอิหร่านอย่างแน่นอนการออกประกาศเตือนของประธานาธิบดีไรซีมีขึ้นหลังจากที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศด้วยการยิงขีปนาวุธมากกว่า300ลูกรวมทั้งโดรนถล่มอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิสราเอลโดยตรงเป็นครั้งแรกของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้อิสราเอลที่โจมตีสถานกงสุลอิหร่านประจำกรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อ11เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิตหลายนายแต่ว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้ก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับและก็สร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยเพราะว่าอิสราเอลได้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้เกือบทั้งหมดขณะที่นานาชาติก็แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ทวีความตึงเครียดต่อเนื่องเนื่องจากกลัวว่ายิ่งทำให้สงครามในกาซาที่ยืดเยื้อมานาน6เดือนขยายวงกว้างมากขึ้นและเสี่ยงที่จะเปิดสงครามระหว่างอิหร่านและอิสราเอลครั้งใหม่โดยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นต่อการกระทำการใดๆที่จะทำให้เกิดการเผชิญหน้าครั้งใหม่โดยเตือนว่าอาจจะทำให้เกิดผลที่ตามมาและก็สร้างความหายนะต่อภูมิภาคขณะที่นายเดวิดแคเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษได้กล่าวหลังจากเดินทางถึงกรุงเยรูซาเล็มและพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลในวันนี้ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าอิสราเอลกำลังตัดสินใจดำเนินการตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูระบุว่าอิสราเอลจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรเพื่อเป็นการปกป้องตนเอง
ในขณะเดียวกันนายแคเมรอนก็เรียกร้องให้กลุ่มประเทศ G7 แสดงความเป็นเอกภาพกับอิสราเอลด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านขณะเดียวกันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่าสหรัฐเตรียมที่จะออกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านครั้งใหม่ด้วยครับตำรวจเร่งไล่ล่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขโมยสร้อยข้อมือเพชรมูลค่ากว่าล้านบาทในห้างพารากอนติดตามพร้อมข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับผู้กำกับการสน.ปทุมวันระบุว่าอยู่ระหว่างไล่ล่าคนร้าย2คนที่ก่อเหตุลักทรัพย์สร้อยข้อมือเพชรมูลค่า 1.4 ล้านบาทจากร้านเพชรในศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยทำทีเป็นนักท่องเที่ยวมาขอดูสินค้าแล้วอาศัยจังหวะที่พนักงานเผลอหยิบสร้อยเพชรใส่กระเป๋าก่อนจะขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปขณะนี้ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในศูนย์การค้าและเส้นทางหลบหนีรวมถึงติดตามตัวคนขับแท็กซี่ที่คนร้ายใช้หลบหนีเข้ามาให้ปากคำเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายเป็นชาวจีนแต่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบความแม่นยำขั้นสูง iRAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจวัดความหนาของท่อโดยใช้ตัวตรวจวัดอัลตราโซนิกสามารถวิ่งผ่านช่องว่างระหว่างท่อที่ 7.5 เซนติเมตรได้ทุกชนิดลดต้นทุนและทดแทนการทำงานของมนุษย์ในพื้นที่จำกัดปัจจุบันได้ส่งมอบให้กับภาคเอกชนสู่การใช้งานในพื้นที่จริงหลังได้รับรางวัลแชมป์ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก World Robocup Rescue เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำในประเทศวันนี้เมื่อ 16:13 น.ปรับขึ้นลง8ครั้งรวมปรับขึ้น450บาทดันราคาทองรูปพรรณขายออกขึ้นมาอยู่ที่ 42,150 บาทส่วนทองแท่งขายออกบาทละ 41,650 บาททำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เผชิญกับฝนตกหนักในรอบ75ปีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครดูไบถนนหลายสายห้างสรรพสินค้าสถานีรถไฟถูกน้ำท่วมรวมทั้งสนามบินนานาชาตินครดูไบทำให้เที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกมากกว่า100เที่ยวมีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินจำนวนมากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำออกจากจุดที่เกิดน้ำท่วมล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้แล้วอย่างน้อย1คนที่เมืองรัสเอาไคมาเป็นชายวัย70ปีหลังจากรถของเขาติดอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำท่วมมิดทั้งคันทิมคุก CEO ของบริษัท Apple ซึ่งเป็นผู้ผลิต iPhone และเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียว่าบริษัทกำลังพิจารณาสร้างโรงงานผลิตสินค้าในอินโดนีเซียถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ทิมคุกเข้าพบประธานาธิบดีโจโกวิโดโดผู้นำอินโดนีเซียในวันนี้ปัจจุบัน Apple ยังไม่เคยมีโรงงานผลิตในอินโดนีเซียแต่ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรสำหรับการผลิตแอปพลิเคชันหลายแห่งในอินโดนีเซียนับตั้งแต่ปี2018ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งศูนย์แห่งใหม่มูลค่า99ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยฝูงผีเสื้อหลากหลายสีสันนะครับแล้วก็หลายสายพันธุ์บินออกมาอวดโฉมอยู่ที่เขื่อนลำแชะที่คอนบุรีนครราชสีมาก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าเหนือเขื่อนนะครับคาดว่าผีเสื้อเหล่านี้จะมาให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมไปจนกว่าจะสิ้นหน้าร้อนนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ